สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Exila Gamer TV Channel Anime Fantasy Game นะครับวันนี้พามาลองเล่นเกมมือถือเปิดใหม่นะครับเป็นเกมแนว MMO RPG Fantasy แบบ G นะครับชื่อเกมว่า Fairy Battle Hero is Back นะครับเกมนี้เป็นเกมในมือถือนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปดูกันดีกว่าว่าเกมนี้มีจุดเด่นอะไรยังไงน่าเล่นตรงไหนบ้างนะครับผมตอนนี้มี2เซิร์ฟเวอร์นะเซิร์ฟเวอร์1ฟูลไปแล้วนะครับก็สตาร์ทเลยก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับฮีโร่ในตำนานของจีนนะครับดูหน้าคุณๆนะถือกระบองแบบนี้หน้าออกแนวเฮ่งเจียอย่างนี้สุนหงอคงแน่นอนนะครับก็จะมีตัวละครให้เราเลือก3ตัวด้วยกันนะครับตัวแรกเนี่ยก็คือมังกี้มอนนะครับก็คือสุนหงอคงนั่นแหละนะครับแล้วก็ตัวที่2เนี่ยเป็นดราก้อนลิงนะครับน่าจะเป็นเทพเจ้ามังกรที่อยู่ในวังบาดาล นะครับแล้วก็อีกตัวนึงก็คือรักชาซานะครับตัวนี้เขาเขียนว่า Supreme ATK น่าจะเป็นตัวสายเวทสายโจมแรงๆแน่นอนเลยเอ้ยมีเรียกปีศาจด้วยเป็นเทพปีศาจหรือเปล่านะครับตัวที่4นี่ยังไม่มีบอกนะครับโอเคตัวละครแต่ละตัวจะสามารถเปลี่ยนคลาสได้ด้วยนะครับเริ่มจากตัวแรกนะครับมังคีมอนหรือซุนหงอคงนะสามารถทรานสเฟอร์เป็นอสุร่าแล้วก็วาจราได้นะครับนี่ตัวนี้ก็จะเน้นอสุร่านี่คือจะเน้นเป็น ATK มากกว่าเด็บนะครับเน้นที่มารีคอมแบทนะครับส่วนวาจรานี่ก็จะเป็นเหมือนซุนหงอคงตัวเดิมนะครับแต่ว่าเน้นเด็บมากกว่า ATK แล้วก็สามารถดูดกลืนดาเมจได้ด้วยนะครับดาเมจแอบซอบได้นะตัวที่2นะครับดราก้อนลิงนะครับคอนโทรลซัพพอร์ตน่าจะเป็นสายซับนะตัวนี้จะสามารถทรานสเฟอร์เป็นมิสติกแล้วก็ซอร์ดมาสเตอร์ได้นะครับมิสติกนี้จะสามารถฮีลแล้วก็ชุบชีพได้นะครับตัวนี้โหตัวฮีลแต่มันดูบูนะแต่ตัวซอร์ดมาสเตอร์เนี่ยจะมีสกิลในการทำให้ศัตรูช้าแล้วก็หยุดศัตรูได้นะครับลอยได้ด้วยโอเคตัวที่3นะครับก็คือรักชาซานะครับ Supreme ATK มาดูกันดีกว่าว่าจะเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างนะเป็นคาวทิสนะครับตัวนี้จะเป็นดาเมจคอนติเนียลดาเมจต่อเนื่องนะครับด้วย Agility ก็คือเหมือนจะโจมตีรัวแล้วเป็นดาเมจต่อเนื่องอย่างเงี้ยหรอคาดว่านะอันนี้ยังไม่เคยลองเล่นนะครับส่วนอีกตัวนึงก็จะเป็นเปลี่ยนเป็น Ghost Lady ได้นะครับตัวนี้จะเป็น Songket Remote DPS น่าจะทำ DPS ได้สูงมากออกแนวเวทแน่เลยผมเดาว่านะโอเคเราเล่นเป็นตัวนี้ละกัน Monkey Mon ซุนโกคูซุนงอคงนั่นเองนะครับเปลี่ยนชื่อก่อนในเกมยังไม่มีภาษาไทยนะครับตอนนี้ยังเป็นภาษาอังกฤษล้วนๆนะเควินแจ็คลูวิสเจมโหเคลลี่เอนโซโอเคไลอันเชสนี่แหละไปลุยเลยละกันสายมารีดาเมจนะจ๊ะเล่นง่ายสุดชิลสุดนะครับสามารถปรับภาพได้3แบบนะครับท็อปสปีดคือไปเร็วภาพแบบนุ่มๆนะครับหรือว่าภาพแบบเพอร์เฟกต์นะครับไปกดที่บาร์เพื่อเริ่มเควสนะครับตอนแรกเนี่ยเรายังกดต่อสู้ไม่ได้นะเราต้องรับเควสไปเรื่อยๆก่อนนะครับคนมีคนยืนอยู่เต็มเลยเข้าฉากต่อสู้แล้วนะครับเราสามารถ move cursor ตรงนี้ได้นะครับถ้าในมือถือก็ใช้นิ้วโป้งรูดเอาปึ๊บแล้วก็กด attack enemy ไปหวดด้วยกระบองเกมนี้นี่เราต้องตีเองนะเดินเองตีเองนะครับตอนแรกนึกว่าจะออกแนวออโต้เยอะเนอะตรงนี้สามารถใช้สกิลตัดจัดการกับศัตรูได้นะครับนี่ควงกระบองโอ้ก้าวคอมโบแล้วก็มีเหรียญเงินตกมาด้วยเก็บเลเวลอัพแล้วก็ทำเควสต่อนะครับตัวเควสเนี่ยจะเป็นออโต้นะเจเลนเหมือนเราจะได้รับอะไรมาเจเลนคือโอ้ไม่ได้เอาได้กระบองมาอันหนึ่งวูดเดนสติกนะครับค่า 4P นี่เพิ่มขึ้นระบบเควสเนี่ยจะเป็นออโตเมติกนะส่วนไอ้ตรงเนี้ยเราต้องกดสู้เองใช่ไหมตีนี่มีข้างบนโผล่มาอีกอันนี้คืออะไรมันลอยมาคืออะไรไอ้เดี๋ยวของเข้าตีด้วยกระบอกมีปีศาจลูกไฟอันนี้คือโอ้สไลด์ไปข้างหน้าได้ตีไปไรอันเชสมาจากไหนเรายังไม่รู้จักเลยโอ้ข้างหน้ามีกบเพียบเลยอ๋อกบมันปล่อยลูกไฟมานี่เอง
อึบแดดไปหาไปเข้าไปอย่างนี้ตัวฮิวจะได้เปรียบกว่ามันเนี่ยเรียบร้อยกบนี่คือลิงใช่ไหมโอ้ระบบเควสคือเดินไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เวลาเราสู้เนี่ยต้องสู้เองด้วยมือนะยังไม่เห็นมีออโต้นะครับหรือว่าหลังๆอาจจะมีก็ได้นะค่าพลังเราเพิ่มอีกแล้วตรงนี้เป็นโหมดอีควิปนะเราสามารถเอนชานอาวุธของเราได้โหดาวนี่ยังเยอะ10ดาวได้มั้งเนี่ย10ดาวหรือ9ดาวไม่รู้ตาลายให้เราตาลายทีนึงก็เพิ่ม1ดาวนะครับตอนนี้ก็เพิ่มมา3ดาวทั้งหมด9ดาวเนาะโอ้มีสกิลใหม่มาอีกแล้วกระบองฟาดหมุนๆโอ้แทงกระบองยักษ์นะฮะนี่งัดสายงัดมาแล้วโดดเข้าไปฟาดเฮ้ยเกมนี้จัดว่ามันใช้ได้เนี่ยถ้ามีภาษาไทยนี่แบบเพอร์เฟคแต่มันไม่มีใครจะเล่นนี่ต้องเล่นภาษาอังกฤษไปก่อนนะจริงๆลงโซโลไทยนี่ก็ลุ้นได้เหมือนกันนะว่าอีกหน่อยอาจจะอัปเกรดนะครับเป็นมีภาษาไทยเนาะอันนี้คือรางวัล Weapon Gift นะครับเติมเงินครั้งแรกก็จะมีรับรางวัลสไตล์เดียวกับMMO ทั่วไปในเมืองไทยเนาะตอนนี้ในมือถือนะครับก็คือเติมเงินครั้งแรกก็จะได้รับของอันนี้น่าจะได้เป็นกระบองขอบทองเลยนะเพิ่ม CP Boost ไปอีก 5,000 โอเคแล้วก็อันนี้คืออะไร Battle นะครับเป็นพวกรางวัลต่างนี่รับรางวัลก่อนโอ้โหต้องล็อกอิน ID เต็มเลยน่าจะต้องเติมตังค์ด้วยล่ะโอเคเดี๋ยวค่อยมาดูตรงส่วนนี้ไปกันต่อตรงนี้เป็นส่วนของ Lock In Reward นี่ก็จะมีเควสต่างๆของ Novice ให้เราทำนะครับเลเวลถึง25ค่า CP ถึง 50,000 แล้วก็สู้ต่างๆนะ Active Star Daily Purchase ใช้เงินรายวันอะไรแบบนี้นะครับธีมเพลงของเกมนี่ออกแนวผีๆนิดนึงนะเปลี่ยนแมปแล้วอาจจะเสียงดีขึ้นนี่ Return of the Gazed กลับมาที่เมืองแล้วเพลงค่อยเพาะหน่อยเมื่อกี้เราเหมือนอยู่โลกวิญญาณได้กระบองใหม่มาแล้วไอ้ที่เราตีบวก3ดาวไปนี่คือทิ้งใช่ไหมเจอกับชายแก่ตกปลาต้องไม่ใช่ชายแก่ธรรมดาแน่นอนโอ้ชายแก่สอนให้เราได้รับ EXP มาแล้วอันนี้มันเป็นเมืองสวรรค์หรือเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวพี่เราต้องสู้กับทหารในเมืองเหรอนี่งัดขึ้นไปเฮ้ยหลบมาก่อนตีเข้าไปเฮ้ยชอบตอนที่มันสู้เองอ่ะอันนี้คือระบบออโต้หรือเปล่าออโต้ยังไม่มีงัดขึ้นไปก่อนเรียบร้อยอ๋อตรงนี้คือให้เราดูเลือดของซิติกาดนะครับเป็นบอสที่เราต้องจัดการเนาะไม่รู้ล่ะเราหวดขึ้นอย่างเดียวแล้วตอนนี้ต่อคอมโบไปปักธงหวดขึ้นฟ้าแดดลงมาข้างก่อนเอ้าเข้ากำแพงไปแล้วหวดอย่างเดียวตอนนี้นี่เรียบร้อยก็ไม่เท่าไหร่โอเคเอาชนะได้แล้วนะครับมีระบบอะไรเนี่ยเวลแฟร์เข้ามานะครับรับรางวัลออนไลน์เนาะนี่ไงเมื่อกี้ที่ผมหาอยู่แล้วก็มีพวกรีดีมโค้ดอะไรพวกนี้นะโอ้ยของเพียบเลยอันนี้คืออะไร Open on Day 8ก็คืออ๋อมันจะสามารถเล่นข้ามเซิร์ฟได้พอ8วันผ่านไปนะครับแล้วก็เลเวล10น่าจะมีระบบรีไฟล์อันนี้ขึ้นมาอีกนะครับไปต่อเพียงพอดีใครที่ชอบ MO แนวจีนนะครับก็มาเล่นได้เนาะอันนี้คือเขาให้เราอัปเกรดได้นะครับเพิ่มระบบเควสนี่ออโต้ง่ายนะครับสบายๆพอไปถึงเควสปุ๊บเราก็ถึงฉากสู้เราก็สู้เองสู้มือในตรงนั้นเขาประลองกันเหรอ
ได้รับแหวนเพิ่มอ๋อมาสู้กับไอ้ลิงตัวนี้เรานึกว่าเขาสู้กันเองโอ้เจอแล้วเฮ้ยท่าใหม่โอ้โหดูอลังการขึ้นเรื่อยๆท่าของเรากระบองพวงเข้าไปจริงๆอาชีพพัดก็อาจจะน่าเล่นก็ได้นะเฮ้ยเดี๋ยวโดนเวทหลบหลบหลบตีเข้าไปตีเข้าไปตีเข้าไปอันนี้คือจริงๆแล้วออโต้มันคือใช้ได้ตอนเลเวล8นะครับเดี๋ยวลองดูน่าจะเป็นโหมดที่แบบเปิดตอน AFK แบบเหมือนเปิดฟาร์มของฟาร์มอาวุธอะไรแบบนี้เนาะเอ้ยอ้ายโดนแรงเหมือนกันนะในตัวนี้น่าจะเป็นบอสสเนกเนมอนนางพญางูงูขาวหรืองูเขียวล่ะตัวนี้ปักธงหวด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 รู้สึกว่าหวดไปตัวนี้มันเหมือนมันไม่ค่อยเด้งเลยอ่ะเดี๋ยวนะทำไปเล่นไปจะตายก่อนนะเนี่ยโดนแตกไปดิแตกไปดิไปไปอย่าให้ลุกให้มันลุกอย่าให้มันลุกเราไม่ยอมให้มันลุกแล้วลุกแล้วเดี๋ยวมันเอาเราตายเรียบร้อยเอาชนะมาได้อีกหนึ่งเฮ้ยเวลแฟร์รับรางวัลอะไรอีกแล้วปึ๊บก็ถ้าเราออนไลน์ไปเรื่อยจริงมันจะรับรางวัลได้เรื่อยๆนะเนี่ยแต่ตรงนี้ยังรับไม่ได้อาจจะเป็นเพราะว่าเราติดอยู่ในด่านเราต้องจบตรงนี้ก่อนหรือเปล่ากลับไปที่เมืองเฮ้ยแต่โหเทพมังกรเท่เนอะตัวเทพมังกรเท่นะครับผมว่าเท่กว่าไอ้ลิงกังนี่เยอะเลยมังกี้คิงโอ้จริงๆแล้วน่าตั้งชื่อว่าคิงคองเนาะมีอันล็อกระบบสกิลมันอีกเพิ่มอีกแล้วนะเดี๋ยวขอดูอีควิปเพิ่มนิดหนึ่งเขาให้เราตีเพิ่มดาวไปอีกโอเคแล้วก็ขอดูหน้าสกิลนิดหนึ่งนี่สกิลคือปลดล็อกตามเลเวลนะครับเดี๋ยวพอเราเลเวล9เราก็จะปลดท่านี้มาอีกอันนี้เป็นสายของอสุราแล้วระเบิดพลังน่าดูแล้วก็อันนี้เป็นสายของวาจาราโอเคมีระบบทีมด้วยสามารถจัดตี้ไปลุยกันกับเพื่อนได้นะครับ Personal Target นี่ Create Team แล้วก็ File Team ได้ตอนนี้ก็จะสอนเราเกี่ยวกับระบบออโต้แล้วนะออโต้นี่สบายปล่อยออโต้ก็ได้ตีเองก็ได้นะครับไม่บังคับว่าจะต้องอัตโนมัติตลอดนะสู้กับมิเลียนสเน็คเดมอนอีกแล้วว่าเดิมเลยดูซิว่าบอทมันจะสู้เหมือนเราสู้ไหมรู้สึกว่าบอทจะเดินงงๆให้เขาตีกระเด้งอยู่เลยแต่รอบนี้รู้สึกว่ามันจะไม่เก่งเท่าตัวเมื่อกี้เนาะหายไปหนึ่งเหลืออีกหนึ่งตัวจัดการได้ไหมตีมันให้ล้มดิล้มแล้วซ้ำอย่าให้มันลุกช่วยกดแล้วกันนะนี่เรียบร้อยนะครับดีเวล9แล้วโอเคครับก็เอาเป็นว่าสำหรับรีวิวการลองเล่นเกม Fairy Battle Hero is Back นะครับเป็นเกม MMORPG ในมือถือนะครับก็จบเอาไว้เท่านี้แล้วกันนะใครที่สนใจนะครับโหลดได้ในสโตร์ไทยเลยนะครับแต่ตัวเกมเนี่ยยังมีแค่ภาษาอังกฤษนะครับยังไม่มีภาษาไทยเนาะโอเควันนี้ลาไปก่อนแล้วครับใครที่ชอบคลิปนี้รบกวนช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe Channel ของพวกเราไว้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าหรือว่าเป็นไลฟ์สดตอนช่วงค่ำนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ